This is red currant, guys. Red currants. This is in forest. Finnish forest. Oops. นี่นะเจ้าเห็นปะ red currant อันนี้ก็คือเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะเจ้าเป็นเบอร์รี่ถ้ามันดิฟอยู่มันก็จะเป็นสีเนี่ยถามว่าเวลาเขาเก็บจะก็เขาเก็บเป็นแบบนี้เก็บเป็นอันเป็นพวงเป็นพวงเลยก็ได้เจ้าต้นมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่เห็นปะรสชาติกับอมเปรี้ยวนะเจ้าเปรี้ยวๆหวานๆนะเจ้าและนี่ก็คือจะเป็นแบบนี่นะเจ้าเป็นสีขาวนะเจ้าจะแตกต่างกันนะดูใบกับแตกต่างนี่สีเข้มกว่านะเจ้าเป็นสีขาวหรือสีเหลืองหรืออย่างเงี้ย yellow currants yellow currants นะเจ้าจะมีเยอะเลยนะเจ้าเป็นพวงเลยเจ้านี่เห็นปะ Finnish forest it's make money it's free you are not need to pay nothing you can pick up it's free picking berries in Finlandอันนี้จะเป็นต้นราสเบอร์รี่นะเจ้าราสเบอร์รี่ก็คือที่เป็นสีแดงๆน้อยๆอ่ะเจ้าแดงๆน้อยๆอ่ะราสเบอร์รี่ต้นมันจะเป็นแบบนี้แต่มันยังบอกเป็นหน่วยแต่เห็นป่ะเนี่ยราสเบอร์รี่ต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยราสเบอร์รี่ but it's still raw cannot eat ยังกินไม่ได้เดี๋ยวนะเจ้ามันยังเป็นแบบดิฟอยู่นะเจ้านี่เห็นปะนี่นะเจ้าถ้าสภาพปลาของฟินแลนด์น่ะแนะนำเลยนะเจ้าฮือหาปลาที่แบบฮือไปเก็บปลาที่แบบมันเรียบๆง่ายๆคือว่าบ่ต้องขึ้นไปสูงเนี่ยนี่เนี่ยมีเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่แม่นนั่นเลยเนี่ยนี่ก็เรดนี่ก็คือแร่นนะเจ้ายังเดินเข้าไปเน่งได้อยู่เนี่ยแม่นทั้งนั้นเลยเห็นปะถ้าเป็นแบบเป็นโขงเป็นภูเขาอย่างนั้นนั่นนั่นลำบากหน่อยต้องเดินต้องเมื่อยนะเจ้าอันนี้จะเป็นเบอร์รี่ที่เป็นแบล็กคือแร่นหรือเปล่าอย่างเนี้ยอันนั้นอะเบอร์รี่ทั้งนั้นอะเจ้าจะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีดำวิสีดำนี่ถือว่าเม็ดใหญ่นะเจ้านี่เห็นปะสีดำนี่เม็ดใหญ่นะแพงเหมือนกันนะราคาเดี๋ยวพามาส่องแอปเปิลพามาส่องนะจ๊ะวิทเนียมิเนนนะคะวิทเนียมิเนนก็คือเป็นน้ำสกุลนะเจ้าเป็นสะไพ่ฟินแลนด์นะเจ้านี่นะเจ้ากูโขกกูค้นเจ้านี่โอ้ยสุมาเด้อเจ้าขี้หมูกไหลนี่เป็นแบบนี้บางคนก็เก็บใจมือก็ได้นะเจ้าเก็บใจมือเก็บหรือไม่ก็จะมีติตักติตักติแอปเปิ้ลเคยโชว์ไปก่อนหน้าเนี่ยว้าวเบอร์รี่นะเจ้าโอ้ยสวยงามเจ้าเห็นเปล่าอันนี้มันยังเป็นช่วงที่แบบยังบ่ใจช่วงที่แบบเป็นเยอะๆแต่นะอุ้ยถ้าเป็นเยอะๆเหรอพึ่งจะเริ่มต้นเจ้าอุ้ยนี่มีเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไปปลาน่ะเจ้าเฮาต้องใส่รองเท้าบูทใส่อย่างนะเจ้าต้องระวังตัวเน้อเจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเจ้าเนี่ยแค่แอปเปิ้ลอยู่ตรงเนี้ย
มีบ่ฮู้กี่ต้นละเจ้าเนี่ยแค่อยู่ตรงแค่รอบๆนี่นะยังบ่ได้ไปตังใดเตี่ยนะอันนี้แอปเปิลโชว์ให้ดูนะเจ้าแต่แอปเปิลบ่เก็บเจ้าแอปเปิลบ่มักต่อใดบ่ได้เอาไปเก็บขายเจ้าโชว์ให้ดูเฉยๆว่ะเออมันมีความเป็นไปได้ถ้าเฮาฮู้แฮะรู้แรงว่าเฮาจะไปเก็บทางใดอีแหน่แต่ถ้าเฮาบ่ฮู้บ่ฮู้แรงบ่ฮู้ถ้าเฮาบ่รู้แรงที่เฮาจะไปเก็บคุณก็ไปเสียเวลาเจ้าแล้วอย่าลืมนะอย่างที่บอกมันกดดันหนาการเก็บเบอร์รี่ทั้งหลายอ่ะเก็บผลไม้ป่าเพราะคุณต้องแข่งกับเวลาคุณต้องแข่งกับเวลาก็คือคุณจะอยู่ได้แค่ตามวีซ่าของคุณแค่นั้นเราไปหลายๆคนก็ดีเหมือนกันเจ้าแชร์กันหารกันเนี่ยมีจะเป็นบ่ฮู้กี่ต้นเลยแค่อยู่ละแวกนี่นะเห็นปะรอบๆนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็น10กว่าต้นน่ะแค่อยู่ละแวกนี่ยังบ่ได้ไปทั้งปุ้นเลยนะเดี๋ยวเดินไปทั้งปุ้นให้กำอ่ะเผื่อทุกคนจะได้ดูว่าความโจกดีถ้าจะหันว่ามันเป็นเงินมันก็โจกดีนะเจ้านี่ก็เป็นเบอร์รี่อีกแบบนะเจ้านี่ต้นนี้เป็นกู๊ดเบอร์รี่นะเจ้าฮู้จักก็นี่บ้านผักต่างอากาศแอปเปิลมีนะเจ้ามะยมมะขามป้อมฝรั่งมะยมฝรั่งเจ้านี่มันจะใบจะแตกต่างกันเห็นปะนี่ก็เบอร์รี่อุ้ยโอ้ยมีหนักแต่มันยังออกบ่ทั่วถึงเตียบะได้คือมันยังออกแบบเขียวๆปล่อมปล่ำยังเล็กๆน้อยๆเม็ดลงเม็ดเล็กอีน่ะโอ้ยจะบอกไว้เลยว่าฝรั่งอ่ะประเทศฟินแลนด์น่ะถ้าบ่ได้ชาวไทยมาเก็บผลไม้หรากไม้บ่ได้มาเก็บผลไม้เบอร์รี่บ่ได้มาเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์น่ะคนฟินแลนด์ก็จะบ่มีกินนะเจ้าคือตีสามารถตีจะมีทำเป็นอย่างขายผลิตภัณฑ์อย่างได้ทั่วประเทศเลยนะเจ้าก็เพราะว่ามีคนไทยเนี่ยเจ้ามาเก็บผลไม้ป่าถ้าบ่มีคนไทยมาเก็บโอ้ยมีที่เกินจะเป็นสาวกว่าต้นนะเนี่ยหันป่ะอันนี้แอปเปิลหูแรงเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านแอปเปิลไงโอ้ยเนี่ยราสเบอร์รี่มันยังผึ่งจะออกต้นอยู่นี่มันยังบ่เป็นเตียบบางผลไม้มันก็เป็นจ้านะเจ้าแต่อันนี้นี่ย้อมหับเลยเป็นเร็วอีตัวเรดเคอร์แรนนี่นะเจ้าเป็นเร็วแต่ในอีตัวเนี่ยยิบจับพยายามแต่กลิ่นผลไม้เบอร์รี่มันมีประโยชน์นะเจ้ามีประโยชน์แต่มันจะมีตลอดอ่ะเจ้าเป็นแบบออแกนิกเดี๋ยวเจ้าบ่มีสารพิษบ่มีหยังน้อยิ่งถ้าอยู่ในป่าลึกๆนี่นะโอ้ยบ่ต้องห่วงหรอกบ่ต้องกลัวประเทศนี่เรื่องควันเรื่องอะหยังนี่บอกไว้เลยว่าเป็นประเทศที่น้ำสะอาดที่สุดในโลกเป็นประเทศที่อากาศดีที่สุดในโลกอะอย่างประมาณเนี้ยเป็นท็อป10ลิสต์เลยอ่ะแต่เรื่องน้ำของดีที่สุดในโลกสะอาดที่สุดในโลกนี่คือเป็นอันดับ1ของโลกอ่ะฉะนั้นคนฟินแลนด์นะเจ้าคนฟินนิชนะเจ้าคนเขาจะชอบคนไทยมากเพราะว่าคนไทยขยันคนไทยนิสัยดียิ้มแย้มมีไมตรีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีใจดีนะฉะนั้นเครื่องบินนี่นะเวลาบินไปฟินแลนด์กรุงเทพฯฟินแลนด์นี่นะโอ้ยเต็มเลยเจ้าตีหนังนี่เต็มเลยเจ้าบอกไว้เลยเขาชอบคนไทยเพราะคนไทยขยันคนไทยนิสัยดีตีบ้านพักอากาศของแอปเปิลนี่คือแบบพื้นที่ป่ามันก็จะเป็นแบบเรียบๆเลยนะเจ้ากะจะได้กะอุ้ยยังมาเอ็นใหญ่ให้ขาดอีน้องโอ้ย
ตนหน่อยเดี๋ยวแอนใหญ่เตนเจ้าขอดูโอ้ตนหน่อยเดี๋ยวแอนใหญ่เจ้าโอ้ยสวยงามพระราม4สวยงามฟินแลนด์เบอร์รี่ดูลูกใหญ่เชียเนี่ยงามแดงปึงลึงสวยงามเจ้าเนาะอันแค่นี้นะเจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็จะได้กะขอให้โชคดีเนาะช่วงนี้นี่ผลมากหลากไม่เยอะแยะขอให้ได้ร่ำๆรวยๆกันนะเจ้าเก็บไว้เอาไว้ดูก็ได้เนี่ยอย่างที่เปิ้นเคยอู้ไว้อ่ะเจ้าว่ะอย่างงานทุกอย่างอ่ะมันเหนื่อยหมดเพียงแต่ว่าเฮาเลือกที่จะเนี่ยแล้วฉะนั้นเฮาก็ต้องยอมรับมันน่ะเจ้าเพราะว่าอยู่เมืองนอกมันบ่มีหยังได้ง่ายๆนะเจ้าอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันเมืองไทยแต่ความอลุ่มอรวยมันก็ยังดีอยู่ยังเวลาปลูกข้าวจักก็ปลูกข้าวปลูกอย่างทําไร่ไถนาเฮายังมีเวลาพักอ่ะยังหนังชิ้วได้ผ่องอีนะแต่นี่ถ้าเป็นแม่ยิ้งนี่มาเก็บเบอร์รี่ในป่านี่คุณจะต้องปวดท้องปวดห้องน้ำอย่างประมาณเนี่ยปวดฉี่ปวดปัสสาวะปวดอุจจาระอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเนาะมันเป็นเรื่องปกติอะนั่นแหละเจ้าเทคนิคในการมาเก็บก็คือว่าม้ากันหลายๆคนม้ากันหลายๆคนนั่งรถมาตุ้ยกันคุณกหารกันน้ำมันกันออกกันเจ้าๆออกกันตีสามตีสี่กลับบ้านสองสามทุ่มคุณเอาหื้อได้นักๆเน้อพ่อแม่พี่น้องแอปเปิลก็ได้กินเบอร์รี่ก็จากฝีมือคนไทยนั่นเนาะเก็บเจ้าสามารถเอามาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำผลไม้ทั้งสมูทตี้ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งอาหารอะไรอย่างต่างๆประเทศฟินแลนด์ได้กินผลไม้ก็จากพ่อแม่ปีน้องคนไทยมาเก็บนั่นน่ะเจ้าแต่ว่าอย่างที่บอกมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนน่ะเจ้าเนาะใจบุญรักษาเนาะโชคดีเจ้าบุญปกปักรักษาเวลาเข้าป่าเข้าดอยกะขอให้พ้นภัยอันตรายใดๆทุกอย่างนะเจ้าเนอบอกเจ้าที่เจ้าทางเปิ่นเอิ้นเปิ่นเฮียถึงแม่เปิ่นจะฟังภาษาเฮาบ่ฮู้เรื่องจังเตะเนาะเทคแคร์นะเจ้าทุกคนเนอมีหยังกะคอมเมนต์ได้นะเจ้ากดไลค์กดแชร์คือจิมเนอร์แอปเปิลกะมือใหม่นะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายเจ้า